out. I like between so, 18 so and what, well, I'm going to correct you. They teed off at 140. Yeah, but they changed it. Did they? Nice. Nice shot. Go USA! Go, go, go! Wow. Nice. Thailand! Go solo, ครับ go solo! Go Thailand! Thailand! Go Thailand! เก่งมากครับโอ้เยี่ยมมากโอ้วันนี้ the best ยังไม่มาเชียร์เราพรุ่งนี้มาเชียร์ต่อOh my god! They were stay wide when you จริงๆวันนี้จริงๆวันนี้โมกับเมย์ก็เล่นดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีเล่นไม่ดีมาก5หลุมแรกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเพราะว่าจริงๆก็มีเบอร์ดี้ยันกันหลายหลุมเลยอะค่ะเขาเล่นดีมากจริงเล็กซี่ทอมสันใช่ไหมที่เล่นดีก็จริงๆวันนี้คริสตี้เขาก็เล่นดีค่ะแต่ว่าเล็กซี่เป็นคนทำสกอร์ส่วนใหญ่จริงๆวันนี้เขาฮอตมากจริงใช่ใจมากแค่มากน้อยแค่ไหนก็วันนี้ก็เล่นได้ดีมากอะค่ะก็ถือว่าพอใจมากแล้วก็วันนี้เป็นแมตช์ที่แบบว่าสูสีกันมากคือแบบทางอเมริกาก็เล่นดีมากค่ะแล้วก็วันนี้ก็พยายามคิดว่าต้องทำให้ดีกว่าเขาให้ได้เพราะว่าเป็นวันตัดตัวแล้วก็ทำได้ดีอะค่ะก็สอดกับพี่หมูได้ดีด้วยพี่หมูช่วงแรกก็มาดีอะค่ะเราก็แบบเออเป็นทีมเวิร์กกันได้ดีวันนี้ค่ะแล้วแบกรับความกดดันยังไงเสียงเชียร์ดังมากเลยเพราะเดินตามเนี่ยโอ้โหทุกหลุมมีแต่เสียงของกองเชียร์ของอเมริกันแล้วเราแบกรับความกดดันยังไงครับก็แหวนก็เป็นคนที่แบบนิ่งๆก็บางทีก็แบบไม่ได้คิดเรื่องอะไรมากจากแบบคนดูอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังมีทีมไทยเหมือนกันที่คอยเชียร์เราอยู่เราก็แบบเออเราก็มีกองเชียร์ของเราอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้กดดันเรื่องตรงนั้นมากก็แค่คิดว่าทำตามเกมของเราดีที่สุดอะค่ะพร้อมแค่ไหนสำหรับวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็พยายามกลับไปพักผ่อนเยอะแล้วก็พรุ่งนี้ก็อยากจะทำไม่ต้องซีเรียสกับการเล่นมากในพรุ่งนี้ค่ะก็พยายามเล่นแล้วจะต้องแข่งกับใครคิดว่าแหวนน่าจะเจอเกาหลีนะคะของพรุ่งนี้ก็วันนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเมื่อวานก็คงไม่ดีเท่าเมื่อวานนะคะแต่ก็ช่วยสอดกับน้องบางหลงก็โชคดีที่วันนี้แหวนตีฮอตมากมีตีเข้าไปกริปเยอะมากเลยทำเบอร์ดี้ทีมอเมริกาเขาเป็นยังไงครับวันนี้ทีมอเมริกาก็เล่นดีนะคะพอล่ากับสเตซี่เขาก็สอดกันดีมีบางหลงที่เราต้องยันเบอร์ดี้กับเขาเยอะเหมือนกันหลุมไหนที่ถือเป็นที่หมูรู้แล้วว่าวันนี้อาจจะชนะได้หลุมไหนที่ทำทุกอย่างเรียกว่าเปลี่ยนเกมหมูว่าเป็นหลุมที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนเกมคิดว่าเป็นหลุมที่15ที่น้องแหวนเขาตีเข้าไปกิ๊บแล้วก็เบอร์ดี้แล้วทางนู้นเขาทำเบอร์ดี้ไม่ได้ครับแล้วพรุ่งนี้เตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหนความหวังที่จะชนะพรุ่งนี้ก็พยายามเล่นเกมของตัวเองอะเพราะพรุ่งนี้หมูเล่นกับทีมญี่ปุ่นก็คิดว่ามีสิทธิ์ที่จะทำพอยต์ตรงนั้นนะเพราะผมก็รู้เกมของหมดอยู่แล้วเขาเล่นที่ญี่ปุ่นอ๋อใช่เล่นที่ญี่ปุ่นมาด้วยค่ะแล้วรู้ยังครับว่าต้องเจอกับใครยังไม่ทราบค่ะทุกคนก็ไม่รู้ว่าใครจะเจอแต่ว่าต้องเจอทีมญี่ปุ่นค่ะครับโอเคครับพอใจแค่ไหนเจอสวีเดนก็จริงๆยังไม่รู้เจอใครเลยค่ะแล้วก็จริงๆไม่ค่อยได้รู้จักเพลเยอร์ของสวีเดนเท่าไหร่แต่ทุกคนก็เห็นควรว่ามีคนจะไปเจอสวีเดนแล้วทั้งเกมของวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึง 100% ของเราเนี่ยของเมย์พอใจมีความพอใจกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆจะบอกว่าทั้ง3วันที่เล่นมายังไม่ค่อยพอไม่มีวันไหนที่มีพอใจเลยสักวันเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองช่วยทีมค่อนข้างน้อยแล้วก็คือด้วยความที่เล่นยังแบบรู้สึกว่ายังไม่เต็มร้อยอะค่ะแล้วก็เหนื่อยด้วยเป็นอาทิตย์ที่5แล้วที่มีโอกาสเล่นก็แต่ว่ายังไงพรุ่งนี้ก็คงต้องเต็มที่แล้วครับขอบคุณมากครับแล้วขอให้โชคดีพรุ่งนี้สวัสดีครับ